ดีครับเพื่อนๆเปิดคลิปกันที่หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นะครับตรงนี้มีร้านกาแฟสโลบาร์ใช้โรบอทริมทางอยู่1ร้านนะเป็นร้านแนวแบบบนตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะท้ายรถนะรถเท่ๆเลยเนี่ยสีฟ้าตรงนี้นะซึ่งตรงนี้จะอยู่ห่างจากวงเวียนนิดนึงเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูเด็ดแล้วก็ใช้โรบอทชงนะร้านนี้ไปดูป่ะชงกัน2คนน่ะหลักๆใช่ค่ะอ๋อชื่อร้านนี้ออกเสียงไงนะไฮยีน่าอ๋อไฮยีน่าไฮยีน่าคอฟฟี่ไฮยีน่าโรบอทเอเปโซ่เปิดวันไหนบ้างครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับเวลาเรา8:00 น.ถึงบ่าย2:00 น.จันทร์ถึงเสาร์8:00 น.ถึงบ่าย2:00 น.โอเคพี่เอาลาเต้ระบบไฟตัวนี้ก็ง่ายๆครับพี่ก็มีเราจะมีตัวเพิ่มเติมกระแสไฟก็คือโซลาร์เซลล์ครับเฮ้ยกูเจ๋งว่ะใช้โซลาร์เซลล์เหรอใช่ครับผลิตกระแสไฟมาแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยนะใช่ครับตัวนี้เป็นแผ่นเล็กอยู่ที่120วัตต์ครับ120วัตต์ให้กำลังไฟแค่120วัตต์แล้วก็มาเข้าตัวชาร์จเจอร์เพื่อที่จะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็จะมีแบตเตอรี่รถยนต์ลูกนึง70แอมป์รถยนต์ทั่วไปครับก็มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่มาเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็ของเราจะใช้อยู่ตัวนี้มันหลอกจะใช้อยู่ประมาณ600วัตต์ครับเพราะว่าเครื่องบดเราใช้กำลังไฟไม่เยอะครับก็เข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็สามารถเป็นไฟ220วัตต์ได้เลย220โวลต์ได้เลยครับจะเสียบอะไรก็ได้เลยใช้ได้เลยครับก็ได้ทั้งวันก็ไม่ใช้ไฟเยอะหรอกเครื่องบดมันนิดเดียวใช่ครับก็บางทีร้อนก็มีพัดลมบ้างชาร์จแบตมือถืออย่างเงี้ยครับก็สะดวกเจ๋งมากเจ๋งมากฝากร้านอีกทีนึงเชิญนะครับร้านไฮยีน่าคอฟฟี่ครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับขาออกจะไปสนามฟุตบอลออกจากโรงเรียนช้างอยู่ซ้ายมือครับประมาณ50เมตรเปิดวันไหนบ้างเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา8:00 น.ถึงบ่าย2:00 ครับผมโอเคครับ